ดื่มดีมีประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใส่ลุงชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใส่ลุงก็จะมาพาทุกคนนะคะมารู้จักกับเครื่องดื่มนะคะที่ตอนนี้ดังปังปุริเย่มากค่ะทุกคนนะคะเครื่องดื่มที่ว่านี้ก็คือน้ำขิงมะนาวค่ะทุกคน wow. น้ำขิงมะนาวนะคะเป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์มากๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างสำหรับใครที่มีอาการบาดเจ็บคอและไอนะคะถ้าได้น้ำขิงหรือน้ำมะนาวอุ่นๆสักแก้วนึงดื่มในตอนเช้าคงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมคะเพราะเครื่องดื่ม2 อย่างนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยที่เรานึกถึงแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยลองน้ำขิงมะนาวนะคะขอบอกเลยว่ากลิ่นและรสชาติของขิงบวกกับความสดชื่นซาบซ่าของมะนาวเข้ากันได้ดีจนคุณต้องหลงรักแน่นอนเลยค่ะประโยชน์ของขิงนะคะเป็นที่รู้กันมาอย่างช้านานแล้วว่าขิงเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนมีฤทธิ์ร้อนถึงให้ความอบอุ่นจากภายในร่างกายได้ดีนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารและลดไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ดีอีกด้วยค่ะประโยชน์ของมะนาวนะคะมะนาวมีประโยชน์ในการเป็นตัวช่วยดีท็อกซ์อ่อนๆให้ลำไส้ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตเป็นปกติและอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะที่ช่วยป้องกันโรคหวัดได้เป็นอย่างดีประโยชน์ของน้ำขิงมะนาวนะคะ 1. ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้อ่อนเนื่องจากมะนาวมีกรดรสเปรี้ยวที่ช่วยกระตุ้นของระบบขับถ่ายดังนั้นจึงเป็นที่มาของการดีท็อกซ์ลำไส้แบบอ่อนๆค่ะนั่นคือช่วยให้ถ่ายได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ไม่ใช่การดีท็อกซ์ลำไส้แบบจริงจังนะคะ 2. ช่วยลดน้ำหนักนอกจากจะช่วยให้ขับถ่ายคล่องขึ้นแล้วฤทธิ์ของขิงยังช่วยเพิ่มความเผาผลาญพลังงานในร่างกายมากขึ้นกว่าเดิมถึง 20% อีกด้วยค่ะดังนั้นก่อนออกกำลังกายครั้งหน้านะคะลองดื่มน้ำขิงมะนาวดูสักแก้วก็ดีนะคะ 3. บรรเทาอาการเจ็บคอหากน้ำผึ้งให้ความหวานมากเกินไปหรือคุณเป็นผู้ป่วยเบาหวานเปลี่ยนมาผสมน้ำมะนาวด้วยขิงก็ช่วยให้ได้รสชาติที่เข้มขึ้นแต่ยังให้ความชุ่มชื่นภายในลำคอได้ดีเหมือนเดิมค่ะอีกทั้งขิงยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและบรรเทาอาการอักเสบภายในคอได้อีกด้วยนะคะ 4. ช่วยย่อยอาหารลำพังแค่น้ำมะนาวอย่างเดียวก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้นอยู่แล้วได้ขิงมาเพิ่มอีกอย่างก็ยิ่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้ยังช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้อีกด้วยค่ะ 5. บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกใครที่เคยทานขิงอาจจะเคยรู้สึกโล่งๆจมูกจากกลิ่นฉุนๆของมันแต่กลิ่นฉุนๆนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้จมูกโล่งหายใจได้สะดวกแก้อาการคัดจมูกได้ดีในขณะที่มะนาวเองก็มีวิตามินซีที่ช่วยบรรเทาและป้องกันโรคหวัดดังนั้นเมื่อจับคู่ดื่มด้วยกันแล้วจึงมีสรรพคุณแบบคอมโบขึ้นมาทันทีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำขิงมะนาวกันนะคะ 1. หั่นขิงสดครึ่งนิ้วลงในแก้วนะคะยิ่งปอกเปลือกจะยิ่งได้กลิ่นและรสชาติของขิงมากขึ้นค่ะ 2. นะคะบีบมะนาวสดครึ่งลูกลงไปในแก้วนะคะ 3. ค่ะจากนั้นเติมน้ำอุ่นลงไปจนค่อนแก้วกาแฟนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะและควรดื่มในตอนเช้าก่อนออกกำลังกายหรือหลังอาหารนะคะถ้าเมื่อเราต้มน้ำขิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำขิงก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนะคะก่อนดื่มนะคะเราก็เพิ่มรสชาตินะคะโดยการบีบมะนาวไป1ซีกนะคะทุกคนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้น้ำขิงมะนาวนะคะ
ที่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะอร่อยค่ะทุกคนรสชาติก็จะมีความเผ็ดของขิงนะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวของมะนาวด้วยค่ะดื่มแล้วสดชื่นนะคะโล่งจมูกด้วยค่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะรู้สึกว่าพอดื่มเข้าไปแล้วมันรู้สึกโล่งพงจมูกค่ะทุกคนคะแล้วก็มีความร้อนๆตรงคอด้วยนะคะทำให้คอของเรานะคะมีความแบบสบายคอค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะดื่มทุกวันนะคะก็จะช่วยต้านโรคได้หลายอย่างเลยค่ะทุกคนนะคะกระแสดังมากค่ะทุกคนไปลองทำมาดื่มกันนะคะทุกคนคลิปนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปของสายลุงนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสายลุง Channel ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ